ซึ่งตอนนี้ครับซอนจีวูนั้นได้เรียกกองทัพเงาของเขาออกมาเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามระหว่างกองทัพออกกับกองทัพเงาของซอนจินวูซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีรถคันหนึ่งนั้นขับออกมาที่ดันเจียนซึ่งคนคนนี้นะครับก็คือแผนกตรวจสอบของสมาคมฮันเตอร์นั่นเองทางหัวหน้าวูจิซอนะครับได้ลงจากรถแล้วก็ตรงไปที่ประตูพอร์ทัลที่กำลังส่งสัญญาณแปลกๆตรงหน้าเขาและคันนั้นก็ได้สงสัยว่าทำไมซอนจินวูนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เขาอยู่ในทีมขุดเจาะแร่นั้นเป็นเวลากว่า2วันติดแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองครับหัวหน้าคนงานก็ได้ถามหัวหน้าวูจิซอนะครับว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่หัวหน้าวูจิซอนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาพบกับซองจินวูเขาได้ยินมาว่าซอจิวูนนั่นอยู่ที่นี่ซอจิวูนนั้นมีปัญหาอะไรไหมทางหัวหน้าทีมขุดเจาะนะครับก็เลยบอกว่าซอจิวูนน่ะทำงานเป็นคนขุดเจาะของที่นี่และตอนนี้นั้นก็ได้ติดตามทีมโจมตีเข้าไปอย่างดันเจียนเขาทำงานเป็นคนขุดแร่เขาเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่เขาได้เป็นคนพิเศษจริงๆเขานั้นยังรู้จักซาเฮอินอีกด้วยซึ่งทางหัวหน้าวูจิซอนะครับก็ได้รู้สึกประมาณว่าซอจิวูนได้ติดตามทีมโจมตีเข้าไปในดันเจียนอย่างนั้นเหรอขณะนั้นเองครับก็ได้มีลมหายใจอะไรบางอย่างครับกระแทกเข้ากับใบหน้าของวูจิซอลทำให้ร่างกายของเขานั้นสตันไปชั่วขณะหนึ่งเลยครับเหมือนกับว่าร่างกายของเขานั้นจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆหัวหน้าวูจิซอลครับจะได้หยิบเครื่องวัดระดับออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบค่าเวทมนต์และปรากฏว่าประตูพอร์ทัลนี้ครับส่งสัญญาณเป็นระดับสูงสุดในบรรดาระดับ A เท่ากับว่าค่าเวทมนต์ที่เขาวัดได้ก่อนหน้านี้นั้นผิดพลาดหากทีมโจมตีตามค่าของสมาคมที่ประกาศเอาไว้แล้วก็แปลว่าทีมโจมตีน่าจะต้องมีอันตรายแต่โชคดีที่ว่ามีฮันเตอร์ระดับ S 2คนเข้าไปแล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในดันเจี้ยนครับซาเฮอินนั้นดูเหมือนจะไม่เชื่อเธอนั้นได้มองดูซากศพออกนะครับที่กระจายอยู่ทั่วพื้นสงสัยว่าพวกเขานั้นสามารถเอาชนะออกจำนวนมากนี้ได้อย่างไรและขณะเดียวกันนั่นเองครับเธอนั้นก็สัมผัสได้ถึงคลื่นเวทมนต์อำนาจสะพรึงกลัวซาเฮอินนั้นจะได้กำพั่วในมือของเธอครับด้วยสีหน้าที่จริงจังมากกว่าเดิมเธอนั้นคิดว่าขึ้นที่เธอนั้นเพิ่งปะทะมานี้เป็นของบอสก็เท่ากับว่าซอนคีออนแล้วก็คนอื่นๆนั้นอาจตกอยู่ในอันตรายตัดภาพไม่ได้ซอนจีวูครับตอนนี้กองทัพเงาของซอนจีวูนั้นเพราะได้ทำสุดสงครามได้ถึงเมื่ออย่างไรเช่นก็ตามครับพ่อมดออกที่อยู่บนบัลลังก์นั้นยังคงนิ่งเฉยเขานั้นได้ดูถูกกองทัพเงาของซองจินวูซองจินวูนะครับได้ยิ้มเล็กน้อยเมินเฉยต่อคำดูถูกนะครับของราชาออกแต่นั้นเขานั้นก็ได้เปิดทักษะนะครับระดับ70ที่เขานั้นได้มาจากปราสาทอสูรนั่นก็คือสามารถเพิ่มความสามารถของทหารเงาของเขาเพิ่มขึ้น 150% การกระทำครั้งนี้ทำให้ทุกคนนั้นดูตกใจไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะเป็นอาวุธสังหารที่กระทำโดยมนุษย์เราออกที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อมดออกนะครับก็ได้เริ่มทำการต่อสู้กับกองทัพเงาในทันทีแต่ว่าก็ได้ถูกไอออนนะครับเวียงขวานออกไปกวาดล้างกองทัพออกได้อย่างง่ายดายกองทัพนักรบของซองจิวูนะครับได้ทำการกวาดล้างออสจำนวนมากเพราะกับอีกริสนะครับได้ยกดาบในมือของเขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอีกริสนั้นสามารถฟันศัตรูด้วยดาบเดียวและออสทั้งหมด8ตัวนั้นก็ได้ตายลงซองจิวูเองก็ไม่น้อยหน้าครับเขานั้นก็ได้ยกกริสของเขาแล้วก็ฟันใส่ออสด้วยเช่นเดียวกันพลังการต่อสู้อันน่าทึ่งนี้ทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงพวกเขานั้นสงสัยว่าทำไมซองจิวูที่มีพลังแข็งแกร่งเช่นนี้ถึงมาเป็นลูกหาบซองจิวูนั้นได้ทำการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งโดยรวมนะครับของกองทัพออกและระหว่างการต่อสู้นี้เองแม้ว่าค่าสถานะของเขานั้นจะเพิ่มไปมากแล้วแต่เขานั้นก็รู้สึกเหมือนไร้พลังเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับเหล่าออกซึ่งจำนวนนั้นแตกต่างกันอย่างน้อย3เท่าและขนาดเดียวกันนี้เองครับก็ได้เกิดเปลวไฟขนาดใหญ่ครับทำการกวาดล้างกองทัพเงาทั้งหมดปรากฏว่าเปลวไฟนี้ครับเป็นฝีมือของพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองและเขานั้นก็ยังไม่ลืมที่จะย่อเย้ยกองทัพเงานะครับของซองจินบูว่ากองทัพเงาของซองจินบูนั้นมันอ่อนแอทำให้สีหน้าของซองจินบูครับดูจริงจังมากยิ่งขึ้นพ่อมดออกนะครับก็ยังพูดอีกว่าตราบใดที่เขานั้นยังมีความสามารถทหารออกของเขานั้นก็สามารถเกิดได้อย่างไม่จำกัดเมื่อพูดอย่างนั้นนะครับซองจินบูจะได้กระโดดขึ้นและเตียนโจมตีใส่พ่อมดออกในทันทีพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่ครับนั่งอยู่บนบัลลังก์และใช้เวทมนต์ทำการพิทักษ์ตัวเองป้องกันการโจมตีของซอนจิวูอย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ใช้เวทมนต์เปลวไฟอันทรงพลังครับโจมตีใส่ซอนจิวูและกองทัพเงาของเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเองครับซอนจิวูนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าจอมเวทออกในครั้งนี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าวอลแคนและมาทอสจริงๆเขาต้องการบังคับให้ตัวของซอนจิวูนั้นใช้พลังเวทมนต์โดยการทำลายกองทัพเงาไปเรื่อยๆสถานที่แห่งนี้นั้นแตกต่างจากภารกิจเปลี่ยนอาชีพมากดักซอนจิวูครับได้เปิดร้านค้าซื้อยาฟื้นฟูหลังจากที่ดื่มยาเสร็จนะครับซอนจิวูนั้นก็ได้พูดออกมาประมาณว่าจากนี้ไปมันน่าจะเป็นอาณาเขตที่แท้จริงของเขาซอนจิวูนะครับได้แผ่เงาเขาไปยังศพออกทำให้พ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่ครับตกใจเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันนั้นได้ทำการเปลี่ยนทหารของเขานั้นให้กลายเป็นศพได้จริงๆอย่างนั้นเหรอและซอนจิวูนะครับก็ยังพูดอีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกแกนั้นก็จะกลายเป็นเงาของฉันในไม่ช้าซอนจิวูพูดในขณะที่ชี้ไปยังพ่อมดออกนะครับพ่อมดออกนะครับก็ดูเหมือนจะพูดว่าดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แท้จริงแล้วแกคือชาโดว์คิงใช่หรือไม่ซอนจิวูครับได้ท้าให้ทั้งพ่อมดออกนั้นกับเขามาสู้กันตัวต่อตัวท่ามกลางฝูงชนแต่พ่อมดออกตอนนี้ครับยังดูสับสนว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นชาโดว์คิงจริงแล้วก็ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาได้มีสิ่งเย็นในจิตใจของเขาก็คือการเห็นค่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลอะไรเลยตอนนี้พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะครับได้หยุดคิดเรื่องชาโดว์คิงแล้วก็สั่งให้ทหารยามของเขานั้นทำการไปหยุดซอนจิวูซึ่งตอนนี้เลย3ตัวนะครับซอนจิวูนะครับก็ได้พูดไปว่าแกส่งแม่ทัพมาสู้กับเขาอย่างนั้นเหรองั้นเขาก็จะส่งแม่ทัพไปบ้างซอนจิวูครับจะได้ส่งทางไอออนนั้นไปทำการต่อสู้กับทหารองครักษ์ทั้งสองฝ่ายนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อการต่อสู้ครับมาถึงทางตันก็ปรากฏว่าทาง
ไอออนนั้นได้ใช้หัวทับกระแทกเข้าไปยังทหารยามของออคได้ทำการเตะอย่างต่อเนื่องและในทางกลับกันครับทางอีกริสนั้นก็สามารถรับมือกับทหารยามอีก2คนได้อย่างง่ายดายมันนั้นได้กระโดดขึ้นไปบนอากาศหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้และใช้ประโยชน์จากแรงผลักนี่เองครับทางการใช้ดาบสามารถกำจัดศัตรู1ตัวได้อย่างง่ายดายตัดภาพมาที่ไอออนนะครับไอออนที่ได้ต่อสู้กับผู้ต่อสู้เขานั้นก็ได้ใช้ขวานนะครับทุบเข้าไปที่ทหารยามจนหมอบไปนอนกองกับพื้นเลยหลังจากนั้นเองครับซอนจีวูนก็ได้ส่งแม่ทัพคนสุดท้ายของเขาออกมานั่นก็คือแทงนั่นเองและแทงนะครับก็ทำการปิดฉากแม่ทัพคนสุดท้ายของทางพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จและดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับแม่ทัพของซอนจีวูนนั้นจะแข็งแกร่งกว่าราชาออกนั้นเห็นผู้คุ้มกันของเขาถูกฆ่าตายชนิดเขานั่นก็โกรธมากจากนั้นเขาก็ใช้เวทมนต์คำสาปอันทรงพลังครับโจมตีซอนจีวูได้มีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าซอนจีวูนั้นไม่เป็นอะไรเลยได้มีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับแต่ซอนจีวูนั้นก็สามารถลบล้างพลังนี้ได้อย่างง่ายดายพ่อมดผู้ใหญ่ครับตกใจเป็นอย่างมากที่ซอนจีวูนั้นสามารถถอนคำสาปได้ซอนจีวูครับจะได้พูดกับพ่อมดออฟไปว่าน่าเสียดายที่คู่ต่อสู้ของแกนั้นคือฉันจากนั้นซอนจีวูครับก็สั่งให้ทหารเงาของเขานั้นใช้ลูกบอลขยายพลังเวทนะครับที่เขาได้มาจากปราสาทอสูรนั้นทำการขยายเวทมนต์ลูกไฟให้มันใหญ่ขึ้นทำการโยนใส่พ่อมดออกและเมื่อเผชิญหน้ากับเวทมนต์ที่บวกการโจมตีขึ้นไป2เท่านี้เองครับผมเขานั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้และรับการโจมตีเข้าไปเต็มๆพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่นะครับได้เดินออกจากทะเลพวงใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสายตาร่างกายของเขานั้นแทบจะสุกในทันทีในเวลานี้เองครับซาเฮอินนั้นก็ได้เข้ามาด้วยสายตาที่ไม่เชื่อทำให้มีสัตว์อัญเชิญจำนวนมากมายมาอยู่ที่นี่ได้ซอนจิบูนั้นทำได้ยังไงในเวลานี้เองครับทุกคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นซาเฮอินเธอนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากหลังจากที่ยืนยันว่าทุกคนสบายดีครับซาเฮอินนั้นก็ได้ถามว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นแต่จังหวะนั้นเองครับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้คำรามออกมาด้วยความโกรธเขานั้นได้ใช้เวทมนต์กับตัวเองทำให้ร่างกายของเขานั้นขยายใหญ่โตเขานั้นได้จ้องมองไปที่ซอจินบูเขาแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะทำการจัดการซอจินบูณตอนนี้ซอจินบูครับได้มองพ่อมดออกนะครับขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังและซอจินบูครับก็ได้นึกถึงช่วงเวลานะครับที่เขานั้นได้เผชิญหน้ากับปีศาจที่ตัวยักษ์หน่อยซึ่งซอจินบูครับก็ได้บอกว่าเวลาที่เขาเจอสัตว์ประหลาดยักษ์นี่นะดูแช่งไม่ดีเสียละเกินแต่การที่มันนั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ครั้งนี้ก็โทษเขาไม่ได้ซึ่งพ่อมดออกนะครับเมื่อเห็นว่าซอนจิบูประเมินเขาต่ำไปนะครับพ่อมดออกยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นได้ใช้การโจมตีด้วยเปลวไฟอันรุนแรงครับด้วยพละกำลังทั้งหมดของเขาใส่ซอนจินวูแต่ซอนจินวูก็สามารถหลบการโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและไปปรากฏตัวต่อหน้าพ่อมดออกผู้ยิ่งใหญ่และแทงไปที่ดวงตาของเขาซอนจิบูนั้นยิ้มเล็กน้อยแล้วบอกไปว่าการที่ร่างกายของแกนั้นตัวใหญ่จนเกินไปแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนโจมตีมากยิ่งขึ้นผู้ที่ใช้เวทมนต์น่ะจะไม่สามารถหลบการโจมตีอันรวดเร็วของนักฆ่าได้อย่างนั้นหรอกพวกเขานั้นไม่มีบอดี้การ์ดดาบของซอนจิบูนะครับได้เคลื่อนไหวดังพายุโจมตีใส่ราชาออกอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันนี้เองครับหัวหน้าวูจิซอนั้นก็ได้เข้ามาอันนั้นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าไซอินนั้นได้อธิบายว่าสัตว์อัญเชิญเหล่านี้นั้นถูกเรียกมาโดยซอนจินวูหัวหน้าวูจินซอนครับจึงได้รู้สึกสับสนเล็กน้อยผู้ชายคนนั้นแท้จริงแล้วคือซอนจินวูใช่หรือไม่ซึ่งไซเฮอินนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วหัวหน้าวูจินซอนครับจึงได้รู้สึกโล่งใจดูเหมือนกับว่าซอนจินวูนั้นจะไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาได้เห็นฮันเตอร์ซอนจินวูระดับ S นั้นสามารถพิชิตดันเจี้ยนชั้นสูงสุดของระดับ A ได้เพียงลำพังเขาไม่เพียงแต่จะเป็นฮันเตอร์สายต่อสู้ชั้นนำเท่านั้นแต่เขานั้นยังเป็นผู้ใช้เวทมนต์อัญเชิญได้อีกด้วยซาเฮอินนะครับจึงได้ถามกับหัวหน้าวูจินซอไปว่าคุณนั้นรู้จักซอนจินวูมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าวูจินซอนะครับจึงได้บอกไปว่าอันที่จริงเขานั้นรู้น้อยมากเกี่ยวกับซอนจินวูในเวลาเดียวกันนี่เองครับผมพ่อมดออฟผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้ถูกซอนจินวูนั้นทำการโจมตีอย่างรุนแรงจนล้มลงใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความสับสนในความเป็นจริงแล้วสำหรับจอมเวทอย่างเขานั้นทันทีที่สูญเสียการ์ดไปเขานั้นแทบไม่มีโอกาสชนะเลยซอนจินวูครับมองดูพ่อมดออฟด้วยความน่าสงสารจากนั้นครับเขานั้นก็ได้นำกองทหารของตัวเขาเองครับทำการจัดการพ่อมดอีกฝ่ายนั้นได้กรีดร้องออกมาและระบบนั้นก็ได้แจ้งว่าตอนนี้บอสดันเจี้ยนนั้นได้ถูกกำจัดแล้วซอนจิวูครับสามารถกำจัดพ่อมดออสได้สำเร็จเขานั้นกำลังจะรวบรวมของรางวัลแต่ทันใดนั้นเขานั้นก็คิดว่าดันเจี้ยนนี้คือดันเจี้ยนของทางฮันเตอร์กิลดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่าซอนจิวูนั้นจะรับของรางวัลไปซอนจิวูจะได้ลืมเรื่องของรางวัลครับได้เดินไปหาศพของทางราชาออกเขานั้นได้ใช้เงานะครับเขานั้นเตรียมที่จะปลุกราชาออกนะครับให้กลายเป็นฐานเงาของเขาและเงาจำนวนนับไม่ถ้วนครับก็ได้ลอยออกมาจากร่างของราชาออกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ครับใบหน้าของทุกคนนั้นก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากพ่อมดออกในตอนนี้นั้นได้กลายเป็นทหารเงาของซองจินวูแล้วซองจินวูนั้นยิ้มเล็กน้อยและรู้สึกดีใจว่าในที่สุดเขานั้นก็ได้กลายเป็นทหารเงาของเขาและหลังจากนั้นเขานั้นก็คิดว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีโดยซอนจิวูครับตัดสินใจที่จะให้ชื่อของเขาว่าทัชและซอนจิวูได้ทำการปลูกกองทัพออกนะครับให้กลายเป็นทหารเงาของเขาอีกด้วยเพื่อความแข็งแกร่งให้แก่ชาโดว์อาร์มี่ของเขาโดยตรงคราวนี้ถึงช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วหลังจากปฏิบัติการสำลิดผลนะครับหัวหน้าบูจิซอนก็ได้เข้ามาทักทายซอนจิวูซึ่งนี่ก็ทำให้ซอนจิวูนั้นตกใจเขาแค่ยุ่งกับการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแต่เขายังไม่ทันสังเกตหัวหน้าวูจิซอเลยว่าหัวหน้าวูจิซอจัดสมาคมฮันเตอร์นั้นได้มาถึงแล้วเขาน่าจะหนีอย่างไรห
หัวหน้าวูจินซอนนะครับได้ตะโกนต่อหน้าทุกคนแล้วบอกไปว่าข้อมูลของซอนจินบูนี้จะเป็นความลับสูงสุดของทางสมาคมไม่สามารถรั่วไหลได้และนี่เป็นวิธีการดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาซอนจินบูนั้นแสดงเห็นถึงความสามารถแล้วว่าเหนือกว่าฮันเตอร์ระดับเอสเขาได้แสดงความสามารถนี้ต่อหน้าทางสมาคมฮันเตอร์ที่มีเงินทุนมากที่สุดและจำนวนฮันเตอร์มากที่สุดในประเทศและจากนั้นเองครับหัวหน้าวูจินซอนนั้นก็ขอให้ซอนจินบูนั้นออกไปพร้อมกับเขาพร้อมกับทีมซอนจินบูครับจะได้ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขานั้นจะพบเจอกับอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้นะเขานั้นได้แต่สร้างปัญหาแต่ว่าทางหัวหน้าวูจินซอนครับก็ได้ขอบคุณซอนจินบูว่าซอนจินบูนั้นเป็นคนทำให้ทีมโจมตีนั้นปลอดภัยอังกับตันทีมแล้วก็ทีมโจมตีทุกคนครับต่างขอบคุณซอนจินบูและโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งซอนจินบูครับจะได้แสดงความจริงใจและหยิบจดหมายลาตายก่อนหน้านี้ครับที่เขานั้นได้มาจากฮันเตอร์หญิงคนหนึ่งนั้นส่งคืนให้แก่เธอซอนจีวูนั้นได้บอกไปว่าตอนนี้พวกคุณนั้นรอดชีวิตแล้วไปส่งมอบมันด้วยตัวเองเถอะเมื่อซอนจีวูครับถูกพาออกไปซาฮีอินนั้นก็ได้แสดงความไม่เต็มใจออกมาครับที่ยังไม่อยากให้ซอนจีวูนั้นไปหลังจากนั้นเองครับนักเวทสาวสวมเวทคนหนึ่งก็ได้มาหาทางซาฮีอินและบอกไปว่ารองประธานทำให้คุณนั้นถึงถือพวกมาซาฮีอินครับจึงได้ตอบอย่างหน้าแดงไปว่าเธอคิดว่าฉันนั้นเป็นคนแปลกหรือเปล่าซาฮีอินได้พูดไปด้วยสีหน้าที่เขินอายครับและมีอารมณ์ที่แตกต่างในดวงตาของเธอ